ท้ายครอบครัวที่เราจะไปร่วมกันในเช้านี้พระคำของพระเจ้าที่อยากจะแบ่งปันหลายครั้งเนี่ยเมื่อพูดถึงคำพูดเนี่ยคำพูดของเราเนี่ยมีทั้งเสริมสร้างและก็อะไรคะทำลายคนอื่นและก็ทำร้ายคนอื่นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เป็นความบาปในตอนแรกเนี่ยคือคำพูดที่อะไรคะซาตานล่อลวงให้อาดัมเอวาเข้าใจผิดพระเจ้าดังนั้นเนี่ยชีวิตของเราพี่น้องเมื่อเราเดินติดตามพระเยซูคริสต์เนี่ยพระเจ้าปรารถนาที่จะให้ประชากรของพระองค์ระวังในการพูดระวังในการสื่อสารออกไปเพราะอะไรคะเมื่อเราสื่อสารเหมือนกับซาตานสื่อสารให้กับอะไรคะอาดัมเอวาเขาก็จะใส่อะไรคะเครื่องหมายคำถาม question ก่อนเลยนะบางทีบางครั้งพูดออกไปมีคำถามแบบนั้นไหมเมื่อเราพูดออกไปแต่พระเจ้าปรารถนาให้เราพูดเช่นไรนะเราดูคลิปวิดีโอนี้ด้วยกันค่ะขอบคุณขอบคุณมากครับอรุณสวัสดิ์ครับทุกคนสวัสดีเป็นยังไงกันบ้างสบายดีนะโอ้เยี่ยมเลยยินดีที่ได้พบนะผมชื่อนิกวูจิชิกและผมก็ดีใจที่ได้มาอยู่ที่นี่นะครับที่จริงแล้วผมมีเครื่องทำเสียงกลองแล้วผมก็จะใช้น้องไก่ไอ้ชุดนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นแผ่นที่มีปุ่มอยู่ทั้งหมด16ปุ่มนะครับแต่ละปุ่มก็จะให้เสียงที่แตกต่างกันไปแบบนี้เห็นไหมมันไม่ได้มีปุ่มเพลงอะไรแบบนั้นนะนี่เห็นเท้าผมไหมเห็นไหมนี่ไงที่เป็นของจริงนะโอเคชอบไหมเห็นไหมแต่จริงๆนะระหว่างเดินทางกูอาจจะต้องล้มบ้างแบบนี้ถุยเห็นไหมล้มแล้วสวัสดีครับโอเคแล้วจะทำยังไงเวลาที่ล้มลงลุกขึ้นยืนใหม่ใช่ทุกคนรู้ว่าต้องลุกขึ้นเพราะถ้าคุณยังเดินต่อไปแล้วก็มันก็ไม่ไปไหนแต่จะบอกให้นะว่าบางเวลาในชีวิตเราเมื่อคุณล้มลงคุณอาจรู้สึกเหมือนไม่มีแรงที่จะลุกขึ้นยืนคุณก็เลยจำเป็นที่จะต้องใส่หน้ากากเพื่อที่จะมาโรงเรียนในแต่ละวันแล้วก็เสแสร้งทำว่าไม่มีอะไรทั้งที่มันมีจากนั้นคุณก็กลับบ้านไปนอนลงบนเตียงเป็นเวลาที่ไม่มีใครมามองคุณแล้วก็ไม่ต้องสนใจใครแค่เป็นตัวของตัวเองจากนั้นความกลัวก็เข้ามาอาจจะเป็นเพราะคุณกังวลเรื่องที่เขาคิดหรือพูดเกี่ยวกับคุณทุกๆอย่างที่เขาพูดความกลัวทำให้คุณทำอะไรไม่ได้เลยผมอยากถามคุณว่าคุณคิดว่าคุณมีความหวังอยู่ไหมผมจะบอกให้นะว่าผมอยู่ตรงนี้ล้มหน้าทิ่มอยู่อย่างนี้และไม่มีแขนขาด้วยนี้นะแต่อย่างที่บอกคือมันเหมือนกับผมจะไม่สามารถลุกขึ้นยืนขึ้นได้อีกแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ผมจะพยายามร้อยครั้งเพื่อที่จะลุกขึ้นยืนใหม่และถ้าผมล้มเหลวทั้งร้อยครั้งแล้วก็ถ้าผมทำล้มเหลวแล้วยอมแพ้คุณคิดว่าผมจะลุกขึ้นยืนได้ไหมไม่แต่ถ้าผมทำล้มเหลวแล้วพยายามอีกครั้งและอีกครั้งและอีกครั้งตราบใดที่ผมพยายามอยู่มันก็มีความเป็นไปได้ที่ผมจะลุกขึ้นยืนได้อย่างนั้นใช่ไหมแล้วมันก็ยังไม่จบจนกว่าคุณจะยอมแพ้การที่คุณมาอยู่กันที่นี่ก็น่าจะทำให้เห็นว่าคุณมีโอกาสที่จะลุกขึ้นยืนอีกครั้งหนึ่งมันยังมีความหวังอยู่ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อเข้าใจความเจ็บปวดของคุณผมไม่รู้ว่าใครโดนทำร้ายแล้วรู้สึกยังไงผมไม่รู้ว่าอ้วนหรือมีความผิดปกติทางการกินแล้วมันต้องรู้สึกยังไงผมไม่รู้ว่ามันรู้สึกยังไงที่บ้านแตกและผมก็ไม่รู้ว่าแต่ผมรู้ว่ารู้สึกยังไงเมื่ออยู่คนเดียวผมอยากบอกว่าผมพบความแข็งแกร่งในตัวเองจากพระเยซูและคุณก็พบความแข็งแกร่งในตัวคุณเช่นกันผมอยากจะบอกว่ามันไม่ใช่จุดจบของคุณไม่ว่าคุณจะจบมันยังไงก็ตามคุณจะจบมันอย่างแข็งแกร่งหรือเปล่าคุณจะพบความแข็งแกร่งนั้นเพื่อลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งแบบนี้
ค่ะก็เป็นสิ่งที่เราเห็นในชีวิตของคนคนหนึ่งที่เขาพิการนะชื่อนิกนะคะเขาชื่อนิกเกิดที่เมลเบิร์นออสเตรเลียนะนิกเนี่ยคุณพ่อเขาเป็นชาวเซอร์เบียแต่ว่าอพยพไปอยู่ที่ออสเตรเลียคุณพ่อของนิกเนี่ยเป็นศิษยาภิบาลแต่ว่านิกเกิดมาพร้อมกับอะไรคะไม่มีแขนไม่มีขานะในช่วงแรกเมื่อแม่ของเขาเนี่ยไปพบเขาที่โรงพยาบาลแม่ก็ปฏิเสธที่จะอุ้มนิกนะทันทีที่เขาเกิดมาคุณแม่และสามีก็ออกจากโรงพยาบาลไปเลยโดยไม่มาดูลูกเพราะเห็นลูกผิดปกตินิกถูกรังแกที่โรงเรียนเนื่องจากอาการป่วยของเขามีช่วงหนึ่งที่นิกพยายามที่จะฆ่าตัวตายด้วยการจมน้ำแต่ก็รอดมาได้เมื่อพ่อแม่เข้าใจในแผนการของพระเจ้าพ่อแม่เขาก็ต้องต่อสู้กับความรู้สึกโศกเศร้าสับสนของพวกเขาเองแล้วก็ลูกชายในตอนแรกแต่เขาก็เลี้ยงดูนิกมาด้วยความรักและก็เชื่อมั่นในพระคุณของพระเจ้าทำให้นิกที่อะไรคะร่างกายนิ้วเท้าของเขาที่หลอมเป็นหนึ่งเหมือนกับน่องไก่เนี่ยเขาก็ไปรักษาและผ่าตัดนิ้วเท้าของนิกก็หลายครั้งเมื่อเขาเดินไปหรือเขาพยายามเดินก็หมาก็จะพยายามที่จะวิ่งเข้ามาไล่งับไอ้น่องไก่ของนั้นของเขาที่เขาเอาน่องไก่นั้นเท้านั้นที่จะตีกองแล้วนิกก็ผ่านมาได้ด้วยเลยคะกำลังใจที่มาจากคุณพ่อคุณแม่ที่รับใช้พระเจ้าแล้วยึดมั่นในความรักของพระเยซูคริสต์เมื่อนิกอายุได้17เขาเริ่มเป็นวิทยากรเขาเริ่มบรรยายสร้างแรงบันดาลใจที่โรงเรียนเหมือนที่พี่น้องได้เห็นและงานต่างๆที่คริสตจักรสนับสนุนดังนั้นเนี่ยคำพูดหรือสิ่งที่อะไรคะสิ่งที่สร้างชีวิตของคนจึงไม่ได้อยู่ที่ภายนอกที่เราเห็นแต่การสร้างคำพูดคำพูดที่มีแรงบันดาลใจคำพูดที่ทำให้คนมีความหวังจึงมาจากข้างในพระคำของพระเจ้าจึงมาจากความจริงที่พระเจ้าได้ตรัสและบอกเกี่ยวกับเราถ้าเราเห็นพระคำของพระเจ้าในปฐมกาลในตอนแรกเมื่อพระเจ้าสร้างพระองค์ตรัสบอกว่าทุกสิ่งที่พระองค์ตรัสนั้นก็ดีทุกอย่างดีหมดเลยเมื่อพระเจ้าทรงตรัสและเมื่อพระเจ้าตรัสในชีวิตของเราพระเจ้าปรารถนาที่จะให้แผนการของพระเจ้านั้นดีในชีวิตของเราเช่นกันเราอธิษฐานด้วยกันในเช้านี้พระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดพระเจ้าให้เราในเข้าใจในแผนการของพระองค์และน้ำพระทัยของพระเจ้าพระองค์เจ้าข้าขอใช้ปากของเราคำพูดของเรานั้นพระองค์เจ้าข้าที่จะเกิดผลและมีชัยชนะพระเจ้าขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาให้คำพูดของเราเป็นที่หนุนใจเป็นที่เสริมสร้างและมากกว่านั้นขอพระเจ้าทรงโปรดให้หูของเราพระองค์เจ้าข้าที่จะเลือกคัดกรองในสิ่งที่มาจากพระองค์พระองค์เจ้าข้าเพื่อชีวิตของเรานั้นจะเดินอยู่ในแสงสว่างและเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์เจ้าข้าเวลานี้ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ประชากรของพระองค์นั้นเข้าใกล้ชิดพระองค์พระเจ้าเพื่อพบความจริงในพระคำของพระเจ้าในเช้านี้และพระเจ้าขอให้เราเดินออกไปพระเจ้าจักคริสตจักด้วยชัยชนะที่มาจากพระเจ้าและขอพระองค์ทรงโปรดเปลี่ยนคำพูดของเรานั้นเป็นคำพูดที่มาจากพระองค์และทุกสิ่งที่เราทำนั้นจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียวเราอธิษฐานร่วมกันในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพระคำของพระเจ้าที่เราได้กล่าวถึงและพูดถึงเกี่ยวกับคำพูดนั้นนะในมัทธิวบทที่15ก็พระเยซูคริสต์ได้กล่าวเช่นนี้ว่าและพระองค์ทรงเรียกฝูงชนและตรัสกับเขาทั้งหลายว่าจงฟังและเข้าใจเถิดไม่ใช่สิ่งที่เข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมลทินแต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทินสิ่งที่ออกมาจากปากของเรา
พี่น้องเมื่อเรากินอะไรเข้าไปสิ่งเหล่านั้นไม่เป็นมลทินสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำลายชีวิตของเราพระเจ้าจึงเตือนสอนเราเกี่ยวกับคำที่เราพูดออกมาสิ่งที่เราสื่อสารออกมาสิ่งที่เราอะไรคะกำลังให้คนอื่นเข้าใจเป็นอย่างไรคำพูดที่เปี่ยมด้วยชัยชนะคำพูดที่เกิดผลข้อแรกที่อยากจะหนุนใจเราคือคำพูดที่สรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเราเข้ามาในคริสตจักรของพระเจ้าเราสรรเสริญพระองค์เรายกย่องพระนามของพระเจ้าเราให้พระองค์ได้รับเกียรติในชีวิตของเราสิ่งนี้ควรเป็นสิ่งแรกเมื่อเราตื่นขึ้นมาเราใช้เวลามากมายกับหลายอย่างเราพูดหลายสิ่งมากแต่สิ่งหนึ่งที่เราลืมคือการสรรเสริญพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์การมีลมหายใจในเช้านี้การที่เราเดินเข้ามาในคริสตจักรการที่เราขับรถมาถึงคริสตจักรปลอดภัยเราสรรเสริญพระเจ้าชีวิตที่สรรเสริญพระเจ้าพงจะเป็นผู้ที่ครอบครองพระเจ้าจะเป็นผู้นำทุกอย่างในสิ่งที่เราทำทุกๆเช้าเมื่อเราออกไปทำงานทุกๆวันเมื่อเราเดินออกจากบ้านเราสรรเสริญพระองค์ครอบครัวของเราตกลงกันทุกครั้งเวลาที่เราออกจากบ้านพอขึ้นรถปุ๊บนะลูกชายก็เริ่มขอบคุณพระเจ้าถึงแม้จะสั้นนะพี่น้องถึงแม้จะสั้นก็ขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่เราจะไปถึงเดินทางด้วยความปลอดภัยในนามพระเยซูคริสต์อาเมนเด็กก็จะพูดสั้นเขาก็จะอธิษฐานอย่างนี้ทุกครั้งที่เดินทางที่ขึ้นรถเมื่อชีวิตของเราอยู่ในพระคุณของพระเจ้าเมื่อชีวิตของเราได้พบกับพระเยซูคริสต์ปากของเราเป็นปากที่มีชัยชนะต้องเป็นปากที่สรรเสริญพระเจ้าก่อนสิ่งอื่นใดพระองค์จะทรงนำหน้าเราในวันนี้ในสิ่งที่เราทำพระองค์จะได้รับเกียรติจากปากของเราและคำพูดของเราในสิ่งที่เราทำเพราะทุกอย่างนั้นล้วนมาจากพระเจ้าสดุดีบทที่66ข้อ17ได้กล่าวว่าปากข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์และลิ้นข้าพเจ้าได้ยกย่องพระองค์ยกย่องพระเจ้าสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในกำลังใหม่ในทุกๆเช้าขอบพระคุณพระเจ้าในสติปัญญาที่พระเจ้าจะทรงประทานขอบพระคุณพระเจ้าที่พระเจ้าจะอวยพรครอบครัวลูกหลานของเราสรรเสริญพระเจ้าที่พงนำลูกของเรามาพบกับความจริงในพงสรรเสริญพระองค์ปากที่สรรเสริญพระเจ้าพระองค์จะให้เราเปี่ยมด้วยชัยชนะข้าพเจ้าขอบพระคุณพระยาเวอย่างยิ่งด้วยปากข้าพเจ้าและในท่ามกลางคนมากมายข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์สรรเสริญพระเจ้าไม่ว่าอยู่ที่ใดก็ตามสรรเสริญพระเจ้าพี่น้องเมื่อเราออกไปซื้อของเราขอบพระคุณพระเจ้าแล้วคนข้างๆก็จะมาถามเอาเป็นคริสต์เหรอคะพี่น้องเคยเจอเหตุการณ์นี้ไหมพี่น้องต้องเจอแน่เพราะมีหลายคนมาเล่าให้ฟังเราสรรเสริญเราขอบคุณพระเจ้าแล้วหลายครั้งเวลาเราไปซื้อของร้านนั้นไม่มีคนซื้อแต่พอคริสเตียนเดินเข้าไปเป็นไงคะมีลูกค้าเดินเข้ามาข้างหลังเอาซื้อก่อนเลยค่ะไม่เป็นไรเรารอขอบพระคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าปากที่สรรเสริญพระเจ้าไม่ใช่แค่เราเป็นได้รับพรแต่เราก็เป็นพรออกไปปากสรรเสริญพระเจ้าพงอยู่ท่ามกลางเราพระเจ้าไปด้วยกับเราพระเยซูคริสต์อยู่ในเราดังนั้นพระสิริของพระเจ้าไม่ได้หมายถึงอะไรคะเงาแวบๆหรือความสว่างอะไรแต่เป็นชีวิตของเราที่เราเดินไปกับพระเยซูคริสต์พระสิริของพระเจ้าอยู่ด้วยกับเราไปที่ไหนเราก็เป็นความสว่างไปที่ไหนคนก็ได้รับพระพรที่มาจากพระเจ้าปากที่สรรเสริญคำพูดที่สรรเสริญพระเจ้าพระองค์จะได้รับเกียรติในชีวิตของเราสิ่งที่สองที่คำพูดของเราจะเต็มด้วยชัยชนะเป็นคำพูดที่เชื่อในพ
พระนามพระเยซูคริสต์พี่น้องเราต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์เป็นพระเจ้าเพียงผู้เดียวนามอื่นไม่มีให้รอดทั่วใต้ฟ้ากิจการบท4ข้อ12ไม่มีนามอื่นใดเมื่อเราสรรเสริญพระเจ้าเราต้องให้เกียรติพระองค์เพียงผู้เดียวคือพระเยซูคริสต์อยู่ท่ามกลางครอบครัวของเราพระเยซูคริสต์อยู่ในทุกสิ่งที่เราทําไม่มีพระอื่นใดพี่น้องเมื่อเราต้องเลือกที่จะติดตามพระเยซูคริสต์เราต้องเรียกนามเดียวคือนามพระเยซูผู้ทรงอยู่ท่ามกลางเราเราไม่สามารถที่จะเรียกนามอื่นมาพร้อมๆกันพระคำของพระเจ้าเตือนและสอนเราเมื่อเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์แล้วบ้านของเราได้รับการเก็บกวาดสะอาดเรียบร้อยแต่เมื่อเราอนุญาตให้นามอื่นหรือชื่ออื่นเข้ามาผีเหล่านั้นจะเข้ามามากกว่าเดิมและสุดท้ายชีวิตของเราจะพบกับความพินาศเรียกนามนามเดียวคือนามเยซูพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงไถ่เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักษาเป็นนามเดียวที่เราร้องทูลมีเพื่อนผู้รับใช้เมื่ออยู่ในความวิกฤตยากลำบากเขาเล่าเกี่ยวกับชีวิตของเขาให้ฟังไม่มีใครเลยเวลานั้นเขาถูกลักพาตัวไปตอนเด็กๆเขาเชื่อใจคนง่ายพอเขาไปถูกลักพาตัวไปแล้วก็ถูกทำร้ายแล้วช่วงเวลาที่คนลักพาตัวเขาไปเผลอเขาก็วิ่งออกจากบ้านหลังนั้นออกมาแล้วเขาไม่รู้จะไปหาใครเพราะคนที่ลักพาตัวเขาพาเขาไปไกลถึง1,000 กิโลไกลมากพ่อแม่ก็ไม่เห็นปรากฏว่าเขาหลบอยู่ในมุมหนึ่งเขารอที่คนจะมาช่วยแต่ในขณะที่เขารอเขาร้องเรียกพระเจ้าร้องเรียกหาพระเยซูพระองค์เจ้าข้าขอช่วยข้าพงพระเยซูไม่มีใครแล้วเวลานี้อยู่ที่นี่ชีวิตถูกทำร้ายเพราะหลายครั้งไม่เชื่อฟังพ่อแม่พ่อแม่เตือนอย่าเชื่อฟังคนง่ายเขาก็ไม่เชื่อฟังพ่อแม่แต่เขาร้องกับพระเจ้าทันใดนั้นพี่น้องคนที่เขารู้จักห่างไกลกันเป็น1,000 กิโลเมตรมาเจอและช่วยเขาคนนั้นออกไปสถานการณ์ที่เขาวิกฤตชีวิตที่เจอความยากลำบากเราต้องพูดเรียกนามพระเยซูพระองค์ช่วยข้าพงด้วยในวิกฤตเช่นนี้ข้าพงวางใจในพระองค์ร้องเรียกหาพระเยซูคำพูดที่เชื่อในพระเยซูคริสต์วางใจในพระองค์ฮิบรู13ได้กล่าวเช่นนี้ว่าเพราะฉะนั้นให้เราถวายคำสรรเสริญเป็นเครื่องบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั้นคือถวายผลจากปากที่ยอมรับเชื่อพระนามของพระองค์ปากเราต้องเชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์การเชื่อวางใจในพระเจ้าคือทั้งชีวิตของเราและเมื่อปากของเราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์ชีวิตของเราและการกระทำของเรานั้นก็ดำเนินตามความเชื่อของเราความเชื่อที่เราเชื่อพรงให้เราเชื่ออย่างไรพรงให้เราเชื่อเมื่อเราร้องทูลอธิษฐานพรงจะทรงตอบพระองค์ทรงให้เราเชื่อเมื่อเราเดินไปกับพระเจ้าแล้วพระองค์จะประทานกำลังเลี้ยวแรงใหม่เราเชื่อเมื่อเราอธิษฐานว่าพระเจ้าจะทรงเยียวยารักษาพระเจ้าเยียวยารักษาดังนั้นถ้าไม่มีความเชื่อจะเป็นที่พอพระทัยพระเจ้าก็หาไม่ได้ฮิบรู11ข้อ6เราเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ทำการอัศจรรย์ในชีวิตของเราคำพูดที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์พระองค์ทำให้เกิดผลเชื่อในพระนามของพระองค์ข้าแต่พระยาเวขอความรักมั่นคงของพระองค์มาถึงข้าพระองค์คือความรอดของพระองค์ตามพระสัญญาของพระองค์
ความรอดของพระเจ้าที่พระองค์ทรงให้เราเป็นความรอดที่ยิ่งใหญ่พระสัญญาของพระเจ้าผ่านทางพระเยซูคริสต์เป็นพระสัญญาที่เที่ยงแท้แน่นอนพระองค์ปลดปล่อยเราพระองค์ทำการของพระองค์ในชีวิตของเรานั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทำและพระองค์จะให้คำพูดของเราที่เอ่ยนามเยซูนั้นเกิดผลสิ่งที่สามคำพูดที่เราพูดด้วยชัยชนะต้องเป็นคำพูดที่กอบด้วยสติปัญญาพี่น้องเราเคยพูดพร่องๆหรือพูดออกไปแล้วก็คนที่ฟังมีความรู้สึกแย่ไหมคะกับคำพูดที่เราคิดพิจารณาก่อนแล้วเมื่อเราคิดพิจารณาแล้วเราพูดไปเนี่ยคนอื่นได้รับกำลังหลายครั้งเราก็เผลอพูดไปโดยที่ไม่ทันคิดพระคำของพระเจ้าจึงเตือนสอนเราเกี่ยวกับคำพูดที่มีปัญญาในสุภาษิตถ้าพี่น้องอยากอ่านพระคำของพระเจ้าและทำให้เรามีปัญญาเราต้องอ่านพระธรรมสุภาษิตเพราะพระคำของพระเจ้าในสุภาษิตได้กล่าวว่าพระคำจะทำให้คนรู้น้อยมีปัญญาเรารู้น้อยทำให้เรามีปัญญามากเมื่ออ่านพระธรรมสุภาษิตและพระธรรมสุภาษิตมี31บทก็ดีเลยทุกวันอ่านวันละบทวันละบทไปเนี่ยพระเจ้าก็จะสอนเราเอาสุภาษิตบอกระวังปากของเจ้าคำพูดที่กลักขะทำอะไรคะทำให้คนโมโหคำพูดที่อ่อนหวานละลายความเกรี้ยวกระหัดเนี่ยคำพูดเช่นไรที่เราจะพูดออกไปมีผลทุกอย่างสุภาษิต20ข้อ15บอกเช่นนี้ว่ามีทองคำและมีทับทิมมากมายแต่ปากที่มีความรู้ก็เป็นของล้ำค่ายิ่งปากที่มีความรู้ล้ำค่ายิ่งปากที่พูดออกไปด้วยปัญญาที่มาจากพระเจ้าก็ล้ำค่าพี่น้องหลายครั้งเมื่อเราเดินออกไปเจอพบผู้คนมากมายเราขอความช่วยเหลือเราพูดแบบไหนเราอาจจะเคยพูดแบบเอาไปแบบกลางเลยจะช่วยไม่ช่วยหรือเราจะพูดแบบอีกแบบนึงอ๋อขอช่วยหน่อยนะคะพี่น้องคำพูดในลักษณะที่ต้องการการช่วยเหลือที่แตกต่างกันผลลัพธ์ได้มาไม่เหมือนกันคำพูดแรกเป็นไปด้วยคำข่มขู่คำพูดที่ให้คนไม่อยากที่จะช่วยเหลือเขาก็เป็นไงคะอ๋อไม่ช่วยแต่คำพูดที่อะไรคะพูดด้วยคำพูดที่ดีคำพูดที่อ่อนโยนเขาก็จะช่วยเหลือเราเขาก็จะนำทุกอย่างที่เราขอนั้นสำเร็จปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิดแต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียวปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิดแต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียวพี่น้องปากที่พูดจริงทนอยู่ได้เป็นนิดพูดความจริงไม่ต้องกลัวพูดความจริงพูดอีกแล้วพูดซ้ำพูดอีกก็ยังพูดคำเดิมพูดความจริงแต่คำมุสาเป็นไงทนไม่ได้คืออะไรคะเปลี่ยนไปตลอดเปลี่ยนไปเอาเดี๋ยวเอากลับมาเดี๋ยวไปคิดก่อนนะเหมือนจารย์วิลาชัยเคยหนุนใจเราข้อนี้คนที่พูดปดหรือพูดมุสานี่จะไปคิดคำพูดมาแต่คนที่พูดความจริงเป็นไงคะไม่ต้องกลัวพูดออกมาเลยพูดออกมาเลยในสิ่งที่เราเป็นในสิ่งที่เราเผชิญนี่คือพูดความจริงถ้อยคำของพระเจ้าปรารถนาให้เราพูดความจริงไม่ต้องพูดโกหกไม่ต้องพูดเท็จไม่ต้องมุสาเราไม่ต้องไประวังเมื่อเราพูดอะไรคะพูดคำพูดที่ไม่ได้มาจากความจริงเราก็แต่งคำพูดคิดคำพูดเลยเวลาไปศาลเขามีพยานเท็จคือไม่พูดความจริงพยานเท็จตั้งแต่ขึ้นไปเป็นไงหน้าตาไม่ได้มั่นใจแต่เมื่อเราเดินในพระเยซูคริสต์ในพระเจ้าพระองค์บอกว่าอะไรคะสัจจะจะทำให้ท่านทั้งหลายเป็นไทยเอเมนไหม
สัจจะคือความจริงของพระเจ้าลูกของพระองค์เดินในความจริงไปตรงไหนก็พูดความจริงอันนั้นเดินในความจริงของพระเจ้าพูดพระคำของพระเจ้าและพระองค์จะได้รับเกียรติในชีวิตของเราคำพูดที่กอบด้วยปัญญาจะให้เรามีชัยชนะเราอย่าเป็นคนที่คิดอะไรพูดไปแล้วคิดอะไรไม่ทันคิดเลยพูดไปก่อนแล้วโอ้พระองค์เจ้าข้าสิ่งที่ลูกจะพูดสิ่งที่ลูกจะออกความคิดเห็นพระเจ้าขอพงให้ลูกคิดตามแบบพระองค์ขอพระเจ้าให้เราที่จะมีใจมีความคิดกอบด้วยปัญญาสิ่งที่สี่ที่จะหนุนใจเราอันนี้เมื่อเราคบกับพระเจ้าพระเยซูคริสต์ปรารถนาให้จะคำพูดของเราที่จะสถาปนาพระราชกิจของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าให้เราทำเมื่อเรียนรับใช้พระเจ้าใหม่ๆผู้รับใช้พระเจ้ามิชชันนารีและศิษยาภิบาลของเราจันวิรชัยท่านเห็นนิมิตที่มาจากพระเจ้าก็เลยให้ไปรับใช้ทำงานของพระเจ้าในพันธกิจนักศึกษาและอาจารย์บอกว่านักศึกษาหนึ่งคนเขามาจากต่างจังหวัดแล้วเมื่อเขาพบพระเยซูคริสต์เขากลับไปที่จังหวัดของเขาอยู่จะมีหนึ่งคริสตจักรเกิดขึ้นจะมีคริสตจักรที่ถวายเกียรติพระเจ้าเกิดขึ้นนั่นคือนิมิตที่อาจารย์ได้เห็นแล้วเราก็ลงไปแล้วก็ประกาศร่วมกันรับใช้กับทีมหลายคนปัจจุบันพี่น้องเวลาผ่านไปเด็กนักศึกษาหนึ่งคนที่ต้อนรับพระเยซูคริสต์เข้มแข็งเป็นทีมในทีมผู้นำกลับไปที่อ่างทองและเปิดคริสตจักรขึ้นที่นั่นนิมิตที่มาจากพระเจ้าคำพูดที่สถาปนาพระราชกิจของพระเจ้าใช้เวลาแต่พระเจ้าจะให้เกิดผลวันนี้มีคำพูดอะไรบ้างที่พระเจ้าบอกเราให้เราสถาปนาเกิดขึ้นในครอบครัวของเราอธิษฐานหนึ่งคนลูกของเราจะรับใช้พระเจ้าอธิษฐานเราจะออกไปตั้งคริสตจักรของพระเจ้าอธิษฐานพันธกิจของพระเจ้าเราจะเข้าส่วนในพระราชกิจของพระเจ้าคำพูดที่พระเจ้าประทานให้กับเราเป็นนิมิตที่พระเจ้าให้และฮาบากุกบอกว่านิมิตนั้นอาจจะช้าหน่อยแต่รอคอยเวลาของมันไม่มุสาปัจจุบันคริสตจักรของพระเจ้ากำลังเคลื่อนไปและมีหลายสิ่งหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นเพราะการสถาปนาพระราชกิจของพระเจ้าพี่น้องเราอยู่ในยุคที่เราต้องกล่าวความจริงของพระเจ้าพูดพระราชกิจของพระองค์ออกไปเพื่อจะขยายแผ่นดินของพระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงพูดพระราชกิจของพระเจ้าออกไปผ่านสาวก12คนเมื่อสาวก12คนรับนิมิตในสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้กล่าวได้เอ่ยและพระเจ้าทรงทำพระราชกิจของพระองค์คำพูดที่พูดถึงพระราชกิจของพระเจ้าหลายครั้งเราจะหัวเราะแล้วเราจะบอกว่าเป็นไปได้อย่างไรและพระคำของพระเจ้าบอกเราว่าทุกสิ่งเป็นไปได้โดยพระองค์ทุกสิ่งเป็นไปได้โดยพระเจ้าไม่ใช่ด้วยความสามารถของเราพระราชกิจของพระเจ้าจะถูกขยายและตั้งออกไปท่ามกลางผู้เชื่อที่มีความเชื่อในพระเจ้าและให้เขาทั้งหลายถวายเครื่องบูชาขอบพระคุณและเล่าพระราชกิจของพระองค์ด้วยการร้องเพลงอย่างชื่นบานพระราชกิจของพระเจ้าให้เราเล่าพระราชกิจของพระเจ้าและให้เราเห็นพระราชกิจของพระเจ้าที่จะทำต่อเนื่องในชีวิตของเราสิ่งที่เราเห็นในตอนนี้เกิดจากนิมิตและสิ่งที่คนอยู่ในรุ่นก่อนเขาได้ฝันและเขาได้เห็น
แต่ในรุ่นเราพระเจ้าปรารถนาให้เราพูดพระราชกิจและนิมิตที่พระเจ้าให้เรานั้นออกไปเราอาจจะไม่เห็นในตอนนี้ว่าคริสตจักรร่มเย็นมีพันธกิจ200แห่งแต่เมื่อรุ่นลูกรุ่นหลานของเราให้เขาเห็นนิมิตในสิ่งที่พระเจ้าให้เขาทำเมื่อเราไปอยู่กับพระเจ้าเราเห็นคริสตจักรร่มเย็นเป็นคริสตจักรไม่ใหญ่แต่พันธกิจของพระเจ้ามีเป็นร้อยเป็นพันนี่คือพระราชกิจที่พระเจ้าให้เราพูดออกไปชีวิตของเราอาจจะบอกว่าเราจะทำบริษัทเท่านี้แต่พี่น้องต้องมีนิมิตมีคำพูดที่พระเจ้าให้เราส่วนตัวในแต่ละคนว่าเราจะมีบริษัทเพื่อเราจะถวายเกียรติพระเจ้าเราจะทำงานนี้เพื่อถวายเกียรติพระเจ้าลูกของเราพระเจ้าจะเป็นผู้อวยพรเพราะชีวิตของเขาจะเป็นแสงสว่างคำพูดเรามีอิทธิพลคำพูดของเราเข้าไปในชีวิตและในจิตวิญญาณและหลายครั้งคำพูดที่อะไรคะทำร้ายจิตใจคำพูดที่ทำให้เราท้อใจก็ทำร้ายชีวิตเช่นกันแต่สิ่งที่เราดูวิดีโอที่เราดูนิกเขาไม่ใช้ในสิ่งที่ร่างกายของเขาไม่สมบูรณ์แต่ถ้อยคำของพระเจ้าที่อยู่ในชีวิตของเขาต่างหากที่สร้างชีวิตของเขาออกมาเป็นผู้ที่ท้าทายคนอื่นในขณะที่เรามีครบในขณะที่เราเดินได้ในขณะที่เรามีลมหายใจเขาแต่งงานนะพี่น้องปัจจุบันก็มีลูก4คนก็มีครอบครัวที่น่ารักมีครอบครัวที่ถวายเกียรติพระเจ้ามีคำพูดที่ท้าทายหนุนใจคนอื่นสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนอื่นนี่คือพระคำของพระเจ้าคำพูดที่พระเจ้าสร้างชีวิตของเขาผ่านทั้งคุณพ่อทั้งคริสตจักรที่เคลื่อนไปพี่น้องครอบครัวของเขาก็ไม่เพียงพอแต่คริสตจักรของพระเจ้าสนับสนุนนิกในการที่จะก้าวเดินออกไปและทำนายของประธานที่พระเจ้าให้คริสตจักรของพระเจ้าอยู่ร่วมกันเพื่อที่จะเสริมสร้างทำให้พันธกิจของพระเจ้านั้นสำเร็จและเกิดผลนั้นคำพูดที่สถาปนาพระราชกิจของพระเจ้าและนิมิตที่พระเจ้าให้นั้นจะเกิดขึ้นท่ามกลางเราพระเจ้าให้เราทำอะไรพระเจ้าให้เรามีนิมิตอะไรพระเจ้าให้เราฝันอะไรร่วมกับพระองค์อีก3ปีอีก5ปีเราต้องพูดสิ่งนี้ออกมาในชีวิตของเราเราต้องขอกับพระเจ้าเราอยากเห็นสิ่งนี้พระองค์เจ้าข้าเราร้องทูลกับพระเจ้าและสุดท้ายคำพูดที่มีชัยชนะคำพูดที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันเรารักซึ่งกันและกันเราเป็นอวัยวะเดียวกันเราเป็นกายเดียวกันคำพูดที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันมากกว่าทำลายพระคำของพระเจ้าใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ2บอกว่าจงประกาศพระวจนะจงทำอย่างขมักขม้นทั้งในขณะที่สนใจและไม่สนใจจงชักชวนตักเตือนและหนุนใจด้วยความอดทนและด้วยการสั่งสอนอย่างเต็มที่ตักเตือนและหนุนใจหนุนใจซึ่งกันและกันโอมอาทิตย์ที่แล้วไม่เห็นนะเธอเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมรออธิษฐานเผื่อนะพี่น้องเรารักซึ่งกันและกันเราเสริมสร้างซึ่งกันและกันโอ้ดีใจนะที่เธอได้เข้ามานะมีส่วนร่วมหนุนใจเสริมสร้างซึ่งกันและกันมาเรียนพระคำของพระเจ้าตอนเช้านะตอนบ่ายก็มีกลุ่มมีอัลฟามีเรียนพระคัมภีร์มาร่วมกันกับเรานะเราอยากเป็นเพื่อนกับเธอมาร่วมกันในการเข้าส่วนในคริสตจักรของพระเจ้าพี่น้องกวางที่อยู่ตัวเดียวก็ง่ายในการที่ถูกเลยคะหมาป่ากัดกินและทำร้ายกวางที่อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นหมู่รวมกันแล้วไม่มีอะไร
มาจู่โจมได้ชีวิตของเราเมื่อเราอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าขอให้คนที่เข้ามานั้นได้รับการเสริมสร้างจากชีวิตของเราได้รับการหนุนใจจากชีวิตของเราได้รับคำพูดดีๆจากเราซึ่งกันและกันพี่น้องเวลานี้หันไปบอกคนข้างๆดีใจที่เธออยู่ด้วยดีใจที่คุณอยู่ด้วยกับเราดีใจที่ท่านมาคริสตจักรร่วมกันกับเราคำพูดที่เสริมสร้างซึ่งกันและกันเสริมสร้างซึ่งกันและกันเสริมสร้างที่เราจะเดินไปด้วยกันกับพระเจ้า1เทสะโลนิกากล่าวเช่นนี้ว่าเพราะฉะนั้นจงหนุนใจกันและต่างคนต่างจงเสริมสร้างกันขึ้นตามอย่างที่พวกท่านกำลังทำอยู่นั้นท่านกำลังทำอยู่นั้นเสริมสร้างซึ่งกันและกันท่านกำลังทำอยู่นั้นเรากำลังทำอยู่และเราจะทำมากขึ้นคริสตจักรของพระเจ้าทำอยู่เสริมสร้างซึ่งกันและกันและเราจะทำมากกว่าที่เราทำอยู่นั้นเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์มีคำพูดที่เขาพูดไว้นะคะในสไลด์นะเขาบอกว่าอะไรคะคริสเตียนนะช่องเล็กๆนะพี่น้องช่องข้างบนก่อนนะคะก็พูดถึง every day may not be good but there is something good every day นะอาจจะไม่ได้ดีในทุกๆวันแต่ในทุกๆวันก็มีบางสิ่งที่ดีนะเข้ามาในชีวิตของเรานะนี่เป็นคำพูดทั่วไปแต่พระคำของพระเจ้าก็อยากให้เราพูดในอะไรคะคำพูดที่หนุนใจและเป็นคำพูดที่คริสเตียนได้พูดเนาะThe Christian does not think God will love us because we are good, but that God will make us good because He loves us. นะคริสเตียนไม่ได้มีความคิดว่าพระเจ้ารักเราเพราะว่าเราดีแต่เพราะพระเจ้าให้เราเป็นคนดีได้เพราะพระองค์ทรงรักเราเราดีได้เพราะพระเยซูคริสต์ดีเอเมนไหมคะเราพูดดีได้เพราะพระเยซูคริสต์รักเรานั่นนี่คือท่าทีของคริสเตียนเราดีได้เพราะพระเจ้ารักเราไม่ใช่เพราะเราสามารถไม่ใช่เพราะเราเก่งแต่เพราะพระองค์ทรงรักเรานี่คือคำพูดที่อะไรคะเสริมสร้างซึ่งกันและกันฉันไม่ได้ดีกว่าเธอนะหรือว่าเราไม่ได้แย่กว่าใครแต่เพราะพระเจ้าทรงรักเราเหมือนกันเราเดินไปด้วยกันสิถูกไหมวันนี้ฉันล้มเธอฉุดหน่อยเอาวันนี้คุณล้มเราฉุดกันหน่อยเสริมสร้างกันหน่อยนะวันนี้เราร้องเพลงนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้านะวันนี้เป็นไงฉันมาโบสถ์สายไม่เป็นไรขอบคุณพระเจ้านะมาด้วยกันพี่น้องโลกที่กำลังเสื่อมสูญไปที่แย่มันแย่อยู่แล้วแต่การเข้ามาคริสตจักรของพระเจ้าคือการรับกำลังเราจะเป็นกำลังซึ่งกันและกันบอกคนข้างเราจะเป็นกำลังซึ่งกันและกันหนุนใจซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันพูดดีให้กำลังใจซึ่งกันและกันพี่น้องมันไม่ได้ดีทุกวันแต่มีบางอย่างดีแน่นอนเอเมนไหมคะการเข้ามาคริสตจักรของพระเจ้าการที่เราได้พบกับพระเยซูคริสต์สถานการณ์พายุต่างๆเข้ามาทำให้เราท้อใจและบางครั้งพระเจ้าไม่ได้เปลี่ยนสถานการณ์ที่เราเจอแต่พระเจ้าพยายามที่จะเปลี่ยนเราสถานการณ์ที่เราเจอพระเจ้าปรารถนาให้เราเข้มแข็งจากภายในวันนี้มีหลายคำพูดมากที่เราเจอตั้งแต่เด็กขอเชิญทีมนมัสการค่ะตั้งแต่เด็กที่เราเจอพี่น้องคำพูดบางคำพูดทำร้ายเราคำพูดบางคำพูดนั้นทำให้เราเสียใจและไม่ใช่แค่เราได้รับฟังคำพูดทำร้ายเราแต่หลายครั้งบ่อยครั้งหรือบางครั้งเราใช้คำพูดของเราทำร้ายคนอื่นด้วยขอพระเจ้าช่วยเราในเช้านี้ขอพระเจ้าให้เราพูดปากของเรานั้นสรรเสริญพระเจ้าขอให้ปากของเรานั้นที่จะยกย่องพระเจ้าและปากของเรานั้นหนุนใจซึ่งกันและกันนั่นคือคำพูดที่มีชัยชนะและพระเจ้าจะได้รับเกียรติพี่น้องเราลุกขึ้นยืนสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันขอบคุณพี่น้องที่ติดตามคำเทศนาอย่างตลอดมา
ทางคริสตจักรได้มีคำเทศนาย้อนหลังที่ www.romyenchurch.org หรือสามารถรับชมการเทศนาในการถ่ายทอดสดผ่านบนเว็บไซต์ในรูปแบบวิดีโอสตรีมมิ่งเริ่ม 10:00 น.ของทุกวันอาทิตย์ค่ะ